อันในมุมผอมืมพี่ผมคิดว่าเรื่องปูอัดเนี่ยผมว่ามันจบได้ดีตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วปูอัดมันฆ่าตัวเองไงใช่ใช่คือบทสัมภาษณ์ปูอัดแต่ละอันเนี่ยมันเป็นหลักฐานทีหลังที่ทำให้เหตุผลในการไล่ปูอัดครั้งที่สองแม่งครบถ้วนทีนี้มันมาจากประเด็นที่อาจารย์พิตั้งนะผมตอบงี้ว่าผมเองเนี่ยไม่คิดว่าเรื่องนี้สะเทือนก้าวไกลเลยแล้วมันทำให้เห็นว่าก้าวไกลเดินอย่างเขาเรียกก้าวย่างอย่างหนักแน่นในทางของตัวเองโดยไม่หวั่นกระแสสังคมด้วยคือเลือกที่จะฟันแล้วฟันปกฟันเลยแล้วฟันกรณีฟันเนี่ยนะคราวนี้ผมกลับเห็นมิติแบบไม่เอ็กซ์ตรีมมากไม่ใช่นักศิลธรรมมากของก้าวไกลด้วยซ้ำด้วยการให้มาตรการลงโทษกับปูอัดด้วยการขอโทษและสารภาพอย่างจริงใจขอโทษและเยียวยาเหยื่อแต่ปัญหาคือปูอัดเสือกพลาดเองไม่ทำหรือพยายามทำแล้วคิดว่าตัวเองนั่นคือการทำแล้วคือแม่งเหมือนหลอกปูอัดไปตายอ่ะสำหรับผมนะก็แปลว่าปูอัดไม่มีความเข้าใจเรื่องพวกนี้ปูอัดไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เลยปูอัดจุดพลาดและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้มีมติขับปูอัดออกอันนี้ผมคิดว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่ได้มองเรื่องนี้แบบไม่ได้สัดส่วนคือมองเรื่องนี้ว่ามันเป็นความผิดแต่มันเป็นความผิดที่พอจะให้อภัยได้หรือถ้าขอโทษอะไรเงี้ยผมกลับรู้สึกว่าหมดกระแสนี้ไปเนี่ยคนมันก็กลับมาเลือกคนมันก็ยังกลับมาเชื่อมั่นก้าวไกลว่าหนักแน่นในเส้นทางนี้อยู่นั่นแหละไม่มีอะไรเสียหายเลยสำหรับก้าวไกล